วันนี้เราอยู่กับคุณมะตูมนะครับคุณแพทแล้วก็คุณวิกเตอร์นะฮะมาสนุกสนานกันกับเกมแรกของเราครับกับเกมภาพปริศนายากอันนี้ไม่ชอบเลยกติกามาครับผมกติกาง่ายมากครับเรามีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับภาพละ5คะแนนใครได้10คะแนนก่อนจะเข้ารอบไปก่อนเลยครับครับผมเหยียบกันให้เต็มที่ดนตรีมายีราฟโดนน้ำร้อนลวกครับผมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่ว่าไงก็ตามแต่คุณได้ตอบก่อนนะครับกับภาพปริศนาภาพแรกนะครับคำตอบแล้วตอบเลยดิยังไม่รู้จริงๆไม่รู้สาบานพร้อมแล้วภาพมาครับนี่ฮะคุณประตูมครับภาพนี้นะครับมีทั้งหมด3พยางค์ด้วยกันนะครับเหตุเกิดที่ห้องเรียนครูเพ็ญศรีนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนที่เห็นอยู่3คนคนแรกนี่เขาก็บอกว่าโอ๊ะ1 2 3 4 5 6 7อีกคนนึงก็ท่องอะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงนอนหลับนะครับมีแปรงลบกระดาษอยู่บนหัวไม่รู้เหมือนกันเห็นอะไรพูดออกมานะครับ3พยางพร้อมแล้วเริ่มครับโกเด็กโก6เด็กโก1 2 3 4 5โกเด็กโก6ยังไม่เกี่ยวข้องเลยไม่รู้อ่ะไม่ได้ยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะครับ3พยางค์ครับคุณแพทณปภาไม่เล่นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับแปรงลบกระดานแปรงกระดานแปรงโข3พยางค์มีคำว่าโขครับโขพยางค์สุดท้ายอะไรโขได้โขมา1คำครับพยางค์สุดท้ายเลยสุดท้ายนะเหลือ1กับ2อุ๊ยได้แล้วอ๋อรู้แล้วคุณวิกเตอร์พร้อมแล้วเริ่มครับปลาท่องโกปลาท่องโกก็ถูกต้องพอได้โกแล้วมันก็เริ่มง่ายไงใช่ไอเด็กคนนู้นท่อง1 2 3 4 5 6 7 8ไม่โดนอะไรไอคนที่ท่องโกเนี่ยโดนแปลงลบกระดานปลามาปึ้งปลาท่องโกนั่นเองแล้วคุณวิกเตอร์นะครับผมตอบถูกในภาพแรกรับไป5คะแนนข้างต่อไปครับต่อเนื่องกันเลยดนตรีมาในภาพที่2นะครับภาพนี้พิเศษด้วยปกติเนี่ยเป็นภาพปริศนาอันนี้เป็นภาพถ่ายปริศนาเลยว้าวเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือเลยหูซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้ามีภาพอะไรแบบนี้สามารถส่งมาหาเราได้ที่ Facebook เวทีทองครับภาพไหนออกอากาศเดี๋ยวเรามีรางวัลพิเศษส่งให้ถึงบ้านเลยภาพจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับตัวว้าวนี่ฮะภาพนี้ครับ5พยางค์ครับเกิดที่หน้าสตูดิโอเวิร์คพอยต์ของเราเลยนะครับ5พยางค์ซึ่งเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์ที่เราทำจริงๆทุกวันนี้ถ้ามาที่สตูดิโอเวิร์คพอยต์เรามีการดูแลเรียกว่าความสะอาดสะอ้านนะครับภาพที่เห็นคือหุ่น The Mask Singer ตัวหนึ่งนะครับกำลังถูกวัดอุณหภูมิอยู่แล้วก็กดเจลล้างมือด้วยนะครับ5พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับวัดไข้ยังครับเจลล้างมือถุงมือไม่ใช่ฮะหุ่นไม่ใช่ฮะมีความเกี่ยวพันกับอะไรที่พี่แพทตอบมานั่นแหละครับเห็นได้พูดไปก่อนเออคุณวิกเตอร์เหมือนจะได้แล้วยกมือแล้วอ้าวไม่ได้ต่อตูมหรอนี่ด้านนี้วนด้านนี้วนฝั่งนี้ฮะไม่ชอบเปลี่ยนที่ไม่ได้ฉลาดอยู่คนเดียวอะห้าพยางค์ครับน้องวิกเตอร์พร้อมแล้วเริ่มครับหน้ากากอนามัยครับเอาไปถูกต้องจะต่อเมื่อกี้แล้วกับอะไรจริงว่าอะไรพี่แพทคือวิกเตอร์ทำอย่างเงี้ยกูดูโง่เลยนะอะไรนะกูดูโง่เลยอ่ะไม่ดูโง่ดูอะไรคุณก็ดูแบบว่า
เรียนมันน้อยแบบไม่ค่อยฉลาดแบบไม่ค่อยแบบว่าการเรียนแบบเรียนโง่แหละดีแล้วเบาเยอะเลยอ๋อโอเคเอ้าจริงๆภาพมันก็ชัดเจนนี่หน้ากากราศีมีนอนามัยไงต้องมาอุ๊ยล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะฮะเอาละฮะคุณวิกเตอร์ครับตอบถูกในภาพที่2ครับรับไป5คะแนนรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับ1ครับคุณแพทย์ครับประตูถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาอีกแล้วนะครับกับภาพปริศนาภาพที่3นะฮะภาพจะเป็นยังไงรอชมถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับนี่ฮะคุณมะตูมครับภาพนี้ฮะมี5พยางค์เหตุเกิดที่ห้องศิลปะแห่งหนึ่งนะครับเรามีจิตรกรมากมายนะครับกำลังวาดภาพลงสีอยู่นะครับเห็นอะไรพูดออกมาก่อนครับมี5พยางค์พร้อมแล้วเริ่มครับยาปลุกเซ็กมีคำว่ายาพยางค์แรกยานอนไม่หลับยานอนหลับยาปลุกอารมณ์ยากระตุ้นอารมณ์ไวอาก้ายาไวอาก้าอะไรอะมาตูมไม่เกี่ยวกับยาที่คุณพูดเลยแต่ได้คำว่ายาครับผมได้คำว่ายามาพยางค์แรกเหลืออีก4พยางค์หลังดูดีดีทำอะไรกันอยู่ใช่พร้อมแล้วเริ่มครับยาวัดยาทายาสีฟันไม่ใช่ฮะยาวาดไม่ใช่ฮะยาใกล้เคียงเกี่ยวกับวาดแล้วใช่ใกล้เคียงเกี่ยวกับพวกนั้นแล้วดูดีๆสิว่ายาเนี่ยมันแตกต่างกับจิตกรคนอื่นนะอ๋อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์อยู่ที่คุณมาตูมนะครับเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่มีเวลาคิดแล้วนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับยาระบายถูกครับยาระบายอะไรยาระบายอ่อนๆยาระบายอ่อนถูกต้องคนอื่นทาเข้มคนอื่นระบายเข้มปิดเลยยาไประบายอ่อนเขาย้ายกันได้ด้วยเหรอฮะอ่ะงั้นกูควบสองเดี๋ยวสิคุณมะตูมกับที่คุณแพทย์กับที่ก่อนยาระบายก็แบบก็แก้ท้องผูกยาระบายอ่อนๆคือไม่ได้หนักอะไรมากใช่คุณมะตูมนะครับตอบถูกในภาพที่3ครับรับไป5คะแนนภาพที่4ครับภาพสุดท้ายคุณแพทย์ครับสู้ๆนะฮะดนตรีมาตอบนะฮะโอกาสมาแล้วเพื่อ5คะแนนตีตื้นคุณมาตูมนะครับกับภาพปริศนาภาพที่4ภาพนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับภาพมาครับโอ้โหภาพนี้ง่ายมากครับพี่แจ๊ครับง่ายจริงๆภาพนี้ฮะพี่แพทครับมี2พยางค์ครับเหตุเกิดที่เหมือนจะเป็นภาพยนตร์โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะมีหลากหลายอาชีพเลยทั้งนักบุญพระเพลอะไรก็ตามแต่นะครับสองพยางค์ครับคุณแพทพร้อมแล้วเริ่มครับอะไรอ่ะดูเลยฮะตอบมาเลยเจอไม่ชีมีคำว่าชีครับชีอะไรชีไก่เฮ้ยชีอะไรชีก็ถูกต้องชีไก่ชีไก่มีชีไก่ด้วยมาจัดตัวไหมมาถูกแล้วต้องตัวใช่ไหมไอ้พวกชีไก่นี่ไงเนี่ยคุณอาพระก็จะขอไข่นะครับคนปกติก็คอควายส่วนแม่ชีเนี่ยกอชีกอชีกอชีกอคืออะไรพี่แจ๊ก็หมายถึงคนพวกคนเจ้าชู้นะฮะพวกชอบเกี่ยวพาราสีไม่เห็นภาพไหนลองทำท่าชีกอให้ดูชีกอเป็นยังไงชีกอสมมติว่าเจอพี่แพทสวยๆเนี่ยผู้ชายชีกอเขาทำยังไงโอ้โหน้องไก่มากเลยเนี่ยไก่อะกูดาบดีบกูดูทุเรศไปแล้วกูดูเป็นคนทุเรศกูกลายเป็นคนไม่ทีก่อนแล้วออกบ้ากามไปแล้วกูเนี่ยการแสดงถ้าหน้าอุ่นทำยังโอเคเลยแล้วหน้ากูเนี้ยจริงๆหน้าของพี่แจ๊ดไม่ได้เหมือนไอซิบเหล็กนะฮะเหมือนอะไรอ่ะซีอุยฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างผู้ชายชีก่อเลิกอุยได้แล้วครับผม
พี่แพทได้คะแนนไปครับผมคุณแพทครับตอบถูกในภาพที่4ครับรับไป5คะแนนครับผมสรุปอันดับกันในเกมแรกนะครับผมคุณวิกเตอร์นะครับมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนคุณประตูครับมาเป็นอันดับ2มี5คะแนนคุณแพทนะครับมาเป็นอันดับ3มี5คะแนนครับคะแนนค่อนข้างสูสีนะครับเดี๋ยวเรามีอีก1เกมให้เก็บสะสมอีก20คะแนนเลยสามารถแซงกันได้นะครับเตรียมความพร้อมให้ดีพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองราชาศัพท์ใช้กับนายมีความหมายว่านอนหลับเจ้านายไม่ใช่ไม่ใช่นอนหลับบันทมถูกครับบันบันลุบันไม่ใช่บันดิตบวชบวชบันประชาฐานันดรพระราชทานแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไปบัญญัติไม่ใช่ฐานันดรฐานันดรอะไรเนี่ยกูไม่ได้ของมึงนี่แหละตอบทำไมที่ของตัวเองสารแม่ไม่ตอบมาตอบคนอื่นดีแค่นี้กูจะได้กูต้องมาฟัง2คนเนี่ยเป็นอะไรกำลังจะได้อยู่แล้วแนะนำนะฮะถ้าคุณเลือกรับงานได้เทปหน้ามึงอย่ามาที่เดียวกัน